สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่ของค่าย Nightcore นะครับก็คือ EDC 27 UHI แต่จริงๆแล้ว EDC 27เนี่ยก็ออกมาได้สักโอ้เป็นปีแล้วนะครับนะแต่ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดก็คือว่าเขาใช้หลอด UHI 20นะครับ2หลอดนะครับก็ความสว่างสูงสุด 3,100 ลูเมนส์นะครับระยะแสง305เมตรนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครที่คุ้นเคยกับEDC 27นะครับนะก็จะรู้ระบบการทำงานได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าก็มีลูกเล่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวไฟฉายกันเลยนะครับทุกท่านนี่ครับก็ยังคงหน้าจอเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าหลอดไฟตรงนี้นะครับนะจะเป็นหลอดนะครับ UHI 20นะครับ2หลอดนะก็ตัวนี้นะครับอยู่ในโคมผิวส้มนะครับอยู่ในโคมผิวส้มนะครับซึ่งการที่มันอยู่ในหลอดแบบนี้นะครับนะก็แล้วก็อยู่ในโคมผิวส้มเนี่ยก็ดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราเห็นเวอร์ชันเก่านะครับนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเวอร์ชันเก่าเห็นไหมครับตัวนี้คือ EDC 27เวอร์ชันเก่านะครับถ้าเกิดกรณีที่มันลั่นนะครับมันลั่นมันเปิดติดเองในที่แคบเนี่ยเลน TIR ตัวนี้นะครับเห็นมาหลายเคสแล้วก็คือมันไหม้นะครับมันไหม้ได้เพราะว่าความสว่างมันแรงมากนะครับนะการที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นโคมผิวส้มเนี่ยนะครับมันก็จะได้แสงที่นะครับพุ่งมากกว่าแล้วก็นะครับเวลามันลั่นเองในที่แคบเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้ง่ายนะครับนะเพราะว่าโคมตัวนี้เป็นโคมอลูมิเนียมมันไม่น่าจะไหม้อยู่แล้วนะครับนะสำหรับนั้นนะครับหลอดอาจจะไหม้ได้นะครับแต่ว่า
แต่ตัวนี้ก็มี proximity sensor นะครับเซนเซอร์ลดระดับแสงให้มาด้วยนะครับนะเห็นนะครับคลิปก็ยังเป็นแบบยาวเหมือนเดิมนะครับรูปลักษณ์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะแบตเตอรี่ข้างใน 1,700 มิลลิแอมป์นะครับนะโอเคนะครับเป็นแบบ built in ไม่สามารถถอดได้นะครับนะมาดูคู่มือนะครับเกี่ยวกับความสว่างกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับนะเทอร์โบนะครับนะก็ 3,100 ลูเมนส์นะครับจริงๆแล้วก็อยู่ได้ราวๆสัก10กว่าวินาทีทำนองนั้นนะครับนะมันก็จะตัดมาที่ประมาณสักไฮนะครับนะไฮเนี่ย 1,100 ลูเมนส์นะครับก็เปิดได้1ชั่วโมง35นาทีนะครับผมลองแล้วประมาณสักราวๆสัก5นาทีเนี่ยมันก็เริ่มดรอปแสงลงครับแต่ว่าก็ยังค่อนข้างสว่างมากนะครับไม่ได้ร้อนมากนะครับนะไม่ได้ร้อนจนถือไม่ได้นะครับในส่วนของมีเดียมนะครับนะ200ลูเมนนะครับเปิดได้4ชั่วโมง20นาทีจริงๆแล้วมีเดียมเนี่ยกำลังโอเคเลยนะครับนะในการที่จะใช้งานแบบทั่วไปแบบ2ตัวตราอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าต้องการความแรงหน่อยก็ต้องไปไฮนะครับนะในส่วนของโลครับ65ลูเมนนะครับก็เปิดได้14ชั่วโมงนะครับอัลตร้าโลก็15ลูเมน55ชั่วโมงเลยนะครับนะส่วนสโตรบก็ 3,100 ลูเมนครับนะการกันตกกันกระแทกก็1เมตรนะครับกันน้ำก็ IP 54นะครับนะทำนองนั้นนะครับชาร์จ USB C นะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับชาร์จก็ช่องชาร์จแบบเดิมนะครับตรงนี้นะครับ USB C นะครับนะเหมือนเดิมเลยนะครับนะไม่ได้มีอะไรมากสวิตช์2ตัวนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่านะครับตัวเก่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีเสียงนะครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นเสียงที่สวิตช์นะครับนะถ้าฟังให้ดีนะครับนะครับนะน่าจะเป็นที่ระบบสวิตช์นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยออกแบบมาเนี่ยไม่มีเสียงแล้วนะครับนะนะครับเขาแก้ทุกอย่างที่เป็นปัญหาในตัวเวอร์ชันเก่าเรียบร้อยดีนะครับนะถือว่าโอเคมากเลยนะครับนะเรามาดูระบบการใช้งานสักหน่อยครับว่าเจ้า EDC 27 UHI เนี่ยนะครับมันใช้งานยังไงนะครับนะโอเคนะครับผมขอเอากล่องออกก่อนนะครับนะสองสวิตช์นะครับสองสวิตช์สวิตช์เปิดปิดเนี่ยจะเป็นตัวที่นูนๆหน่อยนะครับส่วนสวิตช์ที่เรียกโหมดเทอร์โบแล้วก็สโตรบเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเทอร์โบกับสโตรบเลยนะครับนะถ้าเป็นสวิตช์ใหญ่ตัวนี้โหมดสวิตช์เนี่ยนะครับถ้าเรากดแช่ค้างไว้นะครับก็จะได้เทอร์โบนะครับนะดูเทอร์โบนะครับทุกท่านนะครับปุ๊บนะครับ3,100ลูเมนก็เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเหลือเท่าไหร่ก็ประมาณสัก10วิได้ครับแล้วมันก็จะตัดมาที่ประมาณสักไฮนะครับนะเมื่อกี้มันตัดลงมาประมาณไฮนะครับในส่วนของนะครับนะครับสโตรบก็นะครับกดค้างไว้เลยครับปุ๊บอันนี้เทอร์โบนะครับกดลึกลงไปอีกนะครับก็ได้สโตรบนะครับนะโอเคนะครับสโตรบก็ดรอปนะครับถ้าเกิดว่าหัวมันร้อนนะครับเมื่อกี้เปิดเทอร์โบไปหัวก็เริ่มร้อนแล้วแต่ว่ายังจับได้อยู่นะครับนะการระบายความร้อนเขาเวลาที่เราแบบไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจากหลังจากเทอร์โบเนี่ยเขาวัสดุเขาระบายความร้อนได้ค่อนข้างไวอยู่นะครับนะนั่นก็คือในส่วนของการเรียกเทอร์โบกับสโตรบนะครับในส่วนของโหมดอื่นๆครับนะก็ปุ่มนี้ครับเปิดปิดธรรมดาครับปุ๊บหนึ่งครั้งก็เปิดนะครับไปต่อนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าโหมดไหนโหมดไหนนะครับนะอันนี้ระดับ2 3 4นะครับโอเคนะครับอันนี้อัลตร้าโลนะครับนะโลมีเดียมไฮนะครับแสง4ระดับนะครับนะตำแหน่งนั้นนะครับแสงเขาก็จะเป็นลักษณะแบบพุ่งๆหน่อยนะครับนะแสงติดอมเขียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับนะโอเคในคลิปอาจจะดูเขียวกว่าปกตินิดนึงนะครับนะนั่นก็เป็นเพราะวิดีโอนะครับนะทำนองนั้นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับลูกเล่นของเขานี่ก็คือว่าเราสามารถตั้งโหมดล่วงหน้าได้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมด2แล้วนะครับเลเวล2เห็นไหมครับก่อนเปิดนะครับนะเนี่ยเลเวล3แล้วเราก็แตะนิดนึงครับเลเวล4นะครับเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะเปิดโหมดไหนนะครับนะคือตั้งล่วงหน้าครับก่อนที่เราจะเปิดนะครับนี่คือลูกเล่นที่เขาเพิ่มเติมมาซึ่งผมมองว่านี่เข้าท่านะครับนะคือเราสามารถที่จะเลือกโหมดได้ก่อนที่จะเปิดนะครับในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับนะก็มีการล็อก2แบบนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการล็อกนี่จะต้องกดเปิดก่อนนะครับทุกท่านเปิดก่อนพอหลังจากเปิดแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดแช่ค้างไว้เลยครับเนี่ยมันจะเป็นถ้าเห็นเป็นลูกกุญแจเลข1แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะล็อกแบบ1แล้วก็พอเห็นมันขึ้นสัญลักษณ์ล็อก1ปุ๊บเนี่ยปล่อยเลยนะครับปล่อยปุ่มเลย
มันก็จะเป็นการล็อกแบบนะครับไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าล็อกนะครับนะตอนนี้มันไม่เปิดแล้วนะครับนะเนี่ยครับมันขึ้นแป๊บเดียวครับเมื่อกี้นะครับนะเนี่ยครับล็อกหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งก็คือไม่สามารถเปิดแสง4ระดับได้แต่ว่ายังคงใช้เทอร์โบและสโตรบได้นะครับนะดีนะครับถ้าจะล็อกหมดต้องเป็นล็อกระดับที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วเราจะปลดล็อกนะครับนะการปลดล็อกนะครับต้องไวนิดนึงครับกดปุ่มนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็กดตามแช่ไว้เลยนะครับนะปึ๊บปึ๊บนะครับนี่ครับได้แล้วโอเคนะครับบางท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหามากเลยในการที่จะปลดล็อกนะครับต้องรู้จังหวะการกดนะครับกดลงไป1ครั้งแล้วก็ตามเลยคราวนี้นะครับนะโอเคตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับนะผมจะล็อกระดับที่2นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บกดค้างไว้ครับ1 2ปล่อยเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นฟูลล็อกครับทุกท่านไม่สามารถที่จะเปิดอะไรได้เลยครับเห็นไหมครับกดอะไรก็ไม่ติดเลยนะครับเวลาไฟฉายเขาส่งมาเนี่ยจากโรงงานเขาก็จะล็อกมาสภาพนี้นะครับถ้าเราจะปลดล็อกก็ดูจังหวะนะครับกดลงไปเบาๆ1ครั้งก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดตามเลยนะครับได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการใช้งานนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนตัวมันเป็นไฟฉายที่ผมชอบนะผมชอบมากแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแบบทรงเป็นแบนแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนไม่ได้ผมชอบพวกแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับก็หวังว่าไนท์คอร์เขาจะทำไฟฉายลักษณะแบบนี้ออกมาแต่ว่าอาจจะเป็นทรงกลมๆหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนได้อะไรพวกนี้ก็น่าจะดีนะครับทำนองนั้นนะครับโดยรวมก็ยังเป็นตัวที่นะครับเจ๋งอยู่นะครับนะชอบเลยแล้วก็ใครที่กังวลว่าเอ๊ะมันจะไหม้อะไรไหมนะครับนะในส่วนของหลอด LED ตรงนี้นะครับแล้วก็โคมตรงนี้มันคงไม่ได้ไหม้อะไรง่ายแน่นอนนะครับทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวไปเดินดูแสงกันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายนะครับNiCor นะครับ EDC 27นะครับ UHI นะครับอันนี้แสงระดับ1นะครับก็บอกได้เลยว่านะครับก็พอที่จะเดินในป่าได้นะครับตอนนั้นตรงนั้นจะเป็นสนามบาสนะครับโกบาสนะครับซึ่งก็มองเห็นลางๆครับยังไม่ค่อยดีนะครับนะหลอด UHI นะครับนะ20ตัวนี้นะครับก็แสงจะค่อนข้างพุ่งเลยนะครับนะสปอตเป็นแบบนี้นะครับไปดูระดับ2ครับนี่แสงระดับ2นะครับทุกท่านนี่เห็นโกบาสแล้วนะครับนะโอเคนะครับก็ระดับนี้ก็เดินสบายครับนะแล้วก็เห็นระยะสักโอ้สนามบาสเลยครับหรือเลยทั้งเลยไปอีกก็พอมองเห็นนะครับนะอันนี้ผมจะส่องไปที่บ้านนะครับนะเห็นโอเคไหมครับตรงนี้นะครับที่บ้านตรงนั้นนะครับบ้านล้างก็มองเห็นโอเคเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่แสงระดับ3ครับไปดูแสงระดับ3ปึ๊บนี่แสงระดับ3นะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนะก็เหมาะกับการนะครับตรวจตราไม่แรงเกินไปนะครับสปิลเขาดีนะครับเนี่ยสปิลเขาเนี่ยกินพื้นที่ทั้งสนามบาสเลยนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเทียบแสงรุ่นเก่าให้ดูด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปขอไปที่โหมดระดับ4นะครับระดับ4ปึ๊บนี่ครับระดับ4โอ้แสงแรงมากนะครับระดับ4เนี่ยมันก็จะมีการดรอปอยู่นะครับทุกท่านมันจะดรอปอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความร้อนที่มันสะสมนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยลองเปิดเป็น10นาทีเนี่ยมันก็ดรอปลงมาอยู่หน่อยนึงนะครับนะเพื่อป้องกันความร้อนนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสังเกตลักษณะแสงนะครับตัวนี้เป็น EDC 27นะครับรุ่นใหม่หลอด UHI นะครับแสงจะมีสปอตกลมๆนะครับนะแล้วก็พุ่งได้ค่อนข้างไกลนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าตัวนั้นจะแสงกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเก่าให้ดูนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอแป๊บนึงนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับนะระดับที่4นะครับโอเคครับทุกท่านตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับนะรุ่นแรกเลยนะครับนะจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้ว่ารุ่นเก่าเนี่ยนะครับเขาจะแสงกว้างมากครับนะกินพื้นที่สนามบาสแบบโอ้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการกินพื้นที่ของเขาครับนะค่อนข้างที่จะแบบกว้างเลยนะครับ
อันนี้คือแบบใครชอบแสงกว้างก็ต้องมาตัวเก่านะครับตัวเก่าซึ่งจะเป็นหลอด SST 402หลอดนะครับนะใครที่ต้องการความพุ่งนะครับก็ต้องไปหลอดใหม่นะครับตัวนี้เป็น EDC 27นะครับรุ่นแรกเลยนะครับนะของผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเซ็นเซอร์ป้องกันความร้อนด้วยนะครับนะต้องใช้งานแบบระมัดระวังเลยครับไม่งั้นเลนส์จะไหม้ได้นะครับนะอันนี้คือระดับแสงระดับ4ของเขานะครับนะโอเคนะครับผมจะกลับไปที่ตัวเดิมนะครับจะกลับไปที่ตัวเดิมโอเคนะครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ก็กลับมาที่เวอร์ชันนะครับหลอด UHI นะครับนะก็ตอนนี้ระดับที่4นะครับไปดูแสงในโหมดเทอร์โบกันนะครับโอเคปึ๊บนี่ครับเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ได้ราวๆสักประมาณน่าจะเกิน10วินาทีอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดราวๆ15วินะตอนนี้ตัดแล้วครับเพราะว่าความร้อนมันสะสมนะครับเพราะผมกดไม่ดีเองครับขออภัยนะครับนะเดี๋ยวผมกดใหม่นะครับนะปึ๊บเรียกเทอร์โบมาใหม่โอ้ตอนนี้ร้อนแล้วนะครับจริงๆมันเปิดเมื่อกี้มันเปิดเนี่ยมันมีความร้อนสะสมพอสมควรนะครับมันก็เลยไม่ยอมให้เรียกขึ้นมาใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับนะระดับ4เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ป้องกันตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอใหม่นะครับขอใหม่เรียกเทอร์โบขึ้นมาเนี่ยโอ้แต่เรียกได้ไม่นานเลยครับเพราะว่าเนี่ยนะครับใช่ครับตรงหัวมันร้อนตอนนี้ตรงหัวมันร้อนเพราะว่าผมเปิดมานานพอสมควรนะครับนะนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ยังอยู่เลเวล4นะครับเดี๋ยวขอเรียกเทอร์โบขึ้นมาอีกสักหน่อยปึ๊บโอ้เรียกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าความร้อนสะสมเนี่ยตัวคุมอุณหภูมิเนี่ยมันจะคุมไว้ไม่ให้เรียกขึ้นมานะครับไปดูที่สโตรบครับทุกท่านนี่สโตรบนะครับนะสโตรบเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยมันก็ขับได้ไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับนะเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่ราวๆสักเลเวล4นะครับจริงๆสโตรบมันเนี่ยมันจะดุดันกว่านี้นะครับนะถ้าเกิดว่าตัวไฟฉายหัวไม่ร้อนนะครับนะความถี่เขาเนี่ยค่อนข้างถี่เลยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ผมปล่อยปุ่มนะมันก็เลยกลับไปที่เทอร์โบนะครับนะเดี๋ยวขอเรียกเทอร์โบอีกสักครั้งนึงนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับแต่ว่าการกดเนี่ยบางทีก็จะกดแบบว่ามือเราเนาะน้ำหนักมือเราเนี่ยมันก็กดแบบเกินไปนิดนึงนะครับนะนี่ครับเทอร์โบโอเคเริ่มเปิดได้นานขึ้นแล้วครับโอเคนะครับนะเนี่ยตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะสโตรบก็ปึ๊บโอเคครับตอนนี้เต็มระดับแสงอยู่เนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนนะครับนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมก็นะครับเป็นไฟฉายแท็กติคอลที่นะครับน่าสนใจนะครับในส่วนของตัวใหม่ก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาคือสามารถตั้งโหมดล่วงหน้าได้ครับโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟฉายนะครับเราแตะเบาๆที่ปุ่มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับก่อนที่เราจะเปิดนะครับนะอันนี้คือดีนะครับชอบเลยนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็มีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับนะก็แสงดีครับพุ่งกว้างนะครับใครที่ชอบความพุ่งความกว้างก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับก็คงมีประมาณนี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ